ีวิต Money Makeoverคุณฟังคะช่วงนี้เรียนเชิญคุณเกษรามัญชุศรีนะคะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาคุยกันในรายการของเราสวัสดีค่ะคุณเกษราคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะบทบาทของทางสภาธุรกิจตลาดทุนซึ่งเข้าใจว่าเมื่อเร็วนี้ก็เข้าไปหารือกับทางกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องของไอ้การปรับโครงสร้างภาษีรวมไปถึงไอ้ผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับพวกกองทุนรวมที่ช่วยลดหย่อนภาษี LTF IMF นะฮะมันพอมีข้อสรุปอะไรชัดๆออกมาไหมฮะอ๋อค่ะก็จริงๆแล้วเรียนว่าในเรื่องของ IMF ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีรวมกับการออมด้านอื่นๆนั้นเนี่ยทางสรรพากรเองก็ได้กล่าวว่าก็เป็นไปตามปกตินะคะครับก็จะไม่มีอะไรก็จะอยู่ในเกณฑ์เดิมในเกณฑ์เดิมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของ LTF เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ณปัจจุบันเนี่ยมันอนุญาตไปจนถึงปี59ใช่ไหมคะงั้นตัวนี้ยังไงก็ตามก็คือกรมสรรพากรเขาต้องพิจารณาดังนั้นสิ่งที่เขาเคยที่เขาพิจารณาว่าปี59จะต่อหรือไม่ต่อก็อาจจะวันนั้นที่เราไปคุยเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วไม่แน่ใจว่าจะเลิกทันทีหรือจะอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นสรรพากรยืนยันว่าปี59เนี่ยเขาจะพิจารณาดูว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะคะครับแต่มันก็ต้องมีความชัดเจนก่อนถึงปี59ไหมอ่ะก็ควรค่ะก็คือตอนนี้เขาก็รับฟังข้อมูลแต่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรอันนี้เราก็ยังไม่ทราบได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางด้านของสภาธุรกิจตลาดทุนซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆหน่วยงานที่อยู่ในตลาดทุนเนี่ยก็ได้เรียนให้ความให้ข้อมูลและตั้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของ LTF หรือของ IMF เนี่ยเป็นอย่างไรที่อยู่ในตลาดนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีข้อมูลมากคุณเกษราในมุมของสรรพากรเนี่ยเขาให้เหตุผลอะไรอย่างไรบ้างในแง่มุมของการจะยกเลิก LTF อะคะคือจริงก็ต้องเรียนนะคะว่าสิ่งที่เขาให้เนี่ยเขาก็เสมือนว่าตอนนู้นที่เขาให้มาเขาก็ให้ถึงปี59ไม่มีอะไรนะคะเดิมของเขาเขาก็ทำไปตามกฎเกณฑ์ของเขาแต่ว่าสิ่งที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ประกอบการรวมทั้งในเรื่องของผู้ลงทุนที่ณวันนี้เนี่ยได้เห็นประโยชน์ของการลงทุนระยะยาวในตลาดที่เนี่ยก็คือเป็นการที่แจ้งข้อมูลให้สรรพากรได้พิจารณาเพิ่มเติมมากอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะสรรพากรเขาก็เหมือนว่าเขาได้แมนเดตว่าเขาให้10ปีก็ถึงปี59ก็จะว่าง่ายเหมือนว่ามันก็ถึงเวลาเขาต้องมาทบทวนละส่วนว่าเขาจะต่อหรือไม่เดี๋ยวมาว่ากันถูกค่ะก็เรียนนะคะว่าจริงๆที่เราให้ข้อมูลเนี่ยเป็นหลักเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องที่บอกว่า LTF ขออนุญาตว่าเราให้เป็น2เรื่องนะคะคือเรื่องที่1เนี่ยอันนี้จะเป็นเห็นความคิดส่วนตัวของดิฉันมากกว่านะคะต้องเรียนนะคะว่าประเทศไทยเองในแง่ของคนที่เรียกว่าเป็นลูกจ้างงานเอกชนเนี่ยจะไม่ค่อยมีในเรื่องของการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณเนี่ยนะเป็นการเพื่อเกษียณต่างๆเนี่ยมีเพียงในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะซึ่งแต่ละบริษัทก็เป็นความสมัครใจไม่ได้เป็นข้อบังคับขนาดที่ว่าทุกบริษัทต้องมีนะคะแต่บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะมีถ้าเกิดเป็นภาคราชการก็จะมีกบข.บ้างหรือแม้กระทั่งณวันนี้กบข.ก็อาจจะมีเรื่องของการอนุญาตให้ออกได้ซะอีกออกได้ด้วยอีกใช่ไหมคะแล้วก็อีกประเด็นที่ถ้าเราไปพูดถึงในเรื่องของ mandatory อะไรต่างๆก็อาจจะมีเรื่องของประกันสังคมซึ่งประกันสังคมอันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าใครอยู่จนถึง15ปีจะได้กองทุนชราภาพซึ่งมันก็น้อยนิดเหลือเกินนะเดือนประมาณ 3,000 กว่าบาทตอนนี้ได้เดือนหนึ่งคือ maximum ได้ 3,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีอะไรเลยได้เบี้ยยังชีพของภาครัฐก็คือ600บาทนะคะงั้นก็ลองคิดดูว่า600บาทหรือ 3,000 บาทต้องอยู่นะคะถ้าเกิดใครไม่เคยคอนทริบิวต์เงินก็ไม่ได้ 3,000 บาทงั้นต้องเรียนว่าเราไม่ได้มีประกันการดูแลราษฎรระยะยาวเท่าไหร่นักจากถ้าเป็นลูกจ้างเอกชนตอนนี้ก็เป็นความจำเป็นที่รัฐบาลเองก็ต้องเรียนนะคะเรียนอันนี้ไปดูว่าเมื่อ10ปีทำไมมี LTF นะคะก็คือ
ในเรื่องของการออมก็เป็นการออมระยะยาวโดยที่ไปบังคับว่าการออม LTF เนี่ยต้องเป็นหุ้นเพราะว่าถ้ากลับไปดูการออมเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่คนเราจะออมในตราหนี้ก็คือไม่ค่อยอยากมีความเสี่ยงแล้วผลตอบแทนก็น้อยก็ไม่เรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศในเรื่องกองทุนออมระยะยาวเนี่ยประมาณ 30-50% เป็นหุ้นทั้งนั้นประเทศยกเว้นประเทศไทยเนี่ยซึ่งดังนั้นการที่เขารัฐบาลบอกว่า 1. ให้อินเซนทีฟในการสนับสนุนเรื่องภาษีให้คนไปออมระยะยาวแล้วบอก 2. ด้วยให้คุณทดลองออมในหุ้นดูว่าลงทุนในหุ้นระยะยาวว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีซึ่งอันนี้จะลดภาระรัฐบาลในการที่จะเข้าดูแลเราในยามแก่ชราผลปรากฏก็คือว่า LDF เนี่ยประมาณถ้าเกิดย้อนหลัง5ปีแทนก็น่าจะเกิน 100% กับทุกกองเลยเนี่ยแค่มันเป็นมันเราถึงได้ไปเรียนทางสรรพากรว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยบางทีต้องใช้ระยะเวลาปัจจุบันคนที่มี LTF ที่เป็นคนชั้นกลางนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนได้เริ่มมาลงทุนในกองทุนหุ้นที่กองทุนรวมแล้วก็เริ่มรู้ว่าการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวน่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าลงทุนในกองตราสารหนี้ฉะนั้นเราเรียนว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มมามันเริ่มมาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่มันอาจจะเสียดายโอกาสที่โมเมนตัมเหล่านี้มันเริ่มอยู่ตัวเริ่มทำให้คนคิดออกเพราะว่าหลายๆเรื่องมันต้องใช้ระยะเวลาคือถ้าเทียบเป็นเฟสไอ้นี่มันเพิ่งเข้าเฟสแรกเราว่าง่ายๆละคือเพิ่งเริ่มทำให้คนตระหนักว่ามันดีแล้วก็คนก็เริ่มทยอยเข้ามาแต่ตอนนี้เหมือนเรากำลังจะข้าวตัดตอนกำลังเริ่มไปสละกำลังเริ่มไปแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราไปพิจารณาอีกประเด็นที่เรามักจะได้ยินคำบอกว่าการลงทุนบนในหุ้นเหล่านี้เป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นก็ต้องเรียนไปค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าคนที่ซื้อกองทุน LTF เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่เรียกว่าเงินเดือนซึ่งเงินเดือนจำนวนจะน้อยก็แล้วแต่คนนะคะแต่การได้รับผลประโยชน์จากภาครัฐเนี่ยคือไม่เกิน 15% ของเงินเดือนหรือแม็กซิมัมที่ 500,000 บาทเพราะฉะนั้นคนที่ได้เงินเดือนสูงอาจจะใช้เต็ม 500,000 บาทคนที่ได้เงินเดือนต่ำก็อาจจะใช้เต็ม 15% แต่ไม่ถึงขั้นที่เป็น 500,000 ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่มีเงินเดือนสูงเป็นลูกจ้างเวลาเขาแก่เนี่ยบางทีตอนชราเขาต้องใช้เงินเยอะนิดนึงเขาก็อาจจะคือคนละอาชีพคนละสถานะแต่ว่าไปว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมให้คนชั้นกลางของประเทศเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราบอกว่าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศไม่เห็นประเทศใดให้อินเซนทีฟเรื่องนี้ในเรื่องนี้แล้วกับประชาชนของคนเองก็ต้องกลับไปดูนะคะว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์เรื่องของ Central Provident Fund ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการแล้วเขาคอนทริบิวต์คนละ 20% จ้าง20ลูกจ้าง20อันนั้นดูเป็นเหมือนภาคบังคับด้วยซ้ำใช่ไหมฮะภาคบังคับค่ะแล้วก็หลวงก็คือเขาแมเนจตรงกลางครับแล้วก็เอาไปลงทุนในหุ้น 3-4-50% อย่างที่กล่าวเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เขาก็แมนคือเขาบังคับให้ออมใช่ไหมคะแล้วเขาก็เอาไปลงทุนให้อันนั้นเป็นแค่วิธีการแต่เพียงแต่ของประเทศไทยเราบอกว่าเราไม่มีภาคบังคับคุณต้องออมเองรัฐบาลให้ความสนับสนุนในเรื่องของการลดภาษีให้นิดนึงค่ะมันจึงเป็นแต่ว่าวัตถุประสงค์มันคนละโมเดลกันว่างั้นแต่วัตถุประสงค์โดยรวมก็คือว่าคุณพึ่งตัวเองตอนคุณแก่ก็เลยเป็นอะไรที่มาที่เราบอกว่ามันน่าจะแม้กระทั่งภาครัฐเองถ้าจะไปพิจารณาในเรื่องของการบังคับให้มีการลงทุนระยะยาวสำหรับทุกคนเป็นเรื่องน่ายินดีเห็นว่างานวิจัยเร็วๆนี้ก็มีคนเสนออยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องมีภาคบังคับและไอ้ Provident Fund เนี่ยต้องมีทุกบริษัทห้างร้านซึ่งเราก็เชียร์นะอยากให้มีนะจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณเกษราคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะได้ค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต